นกฤตคล้ายหงทายาทผู้สานต่องานทอผ้าไหมมัดหมี่จากคุณสงครามงามยิ่งธนกฤตคล้ายหงได้แต่งงานและเข้ามาอยู่ในครอบครัวทอผ้าไหมมัดหมี่ของช่างฝีมือชั้นครูนายสงครามงามยิ่งจึงได้มีโอกาสคลุกคลีอยู่ในวงการทอผ้าอย่างเต็มตัวโดยเริ่มแรกฝึกฝนจากผินปอและวางเชิงหลังจากนั้นได้ฝึกย้อมสีโดยใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีกว่าจะเชี่ยวชาญธนกฤตมุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์และคิดพัฒนาลวดลายใหม่ๆโดยนำลายดั้งเดิมมาดัดแปลงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคปัจจุบันจนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีปัจจุบันบ้านสงครามงามยิ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าของอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้โดยมีผู้ถ่ายทอดชั้นครูสงครามงามยิ่งและธนกฤตเป็นผู้ช่วยบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่หวงวิชาขั้นตอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเส้นไหมโดยคัดเลือกเส้นไหมคุณภาพดีเท่านั้นแบ่งเส้นไหมออกเป็น2 ส่วนคือเส้นพุ่งและเส้นยืนจากนั้นนำเส้นพุ่งมาทำการมัดหมี่โดยมัดให้เกิดลวดลายตามที่ออกแบบไว้จากนั้นนำเส้นไหมดิบมาฟอกด้วยด่างจากขี้เถ้าเพื่อไม่ให้เส้นไหมมีไขมันเกาะหรือที่เรียกว่าการด่องไหมขั้นตอนนี้จะทำให้เส้นไหมขาวนวลขึ้นและจึงทำการย้อมสีตามที่ต้องการโดยใช้สีธรรมชาติหรือสีเคมีนำมาต้มให้เดือดนำเส้นไหมชุบน้ำให้เปียกบิดพอหมากระตุกเส้นไหมให้เรียงเส้นกันแล้วจึงแช่ในน้ำย้อมสีที่เตรียมไว้ทิ้งไว้จนสีติดทั่วเส้นไหมแล้วนำไปผึ่งให้แห้งสนิทจากนั้นแก้เชือกฟางที่มัดหมี่ไว้แต่ละลำออกให้หมดแล้วนำเส้นไหมที่ได้มาทำการทอโดยแบ่งเส้นไหมออกเป็น2ชุดเส้นไหมยืนคือไหมที่ถูกขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอหรือแกนม้วนด้านยืนเส้นไหมพุ่งคือไหมที่ถูกกรอเข้ากระสวยเพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำเส้นได้พุ่งสอดขัดเส้นได้ยืนเป็นมุมฉากทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้าการสอดได้พุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมผ้าแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมาจะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้านทอจนสุดผืนถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ธนกฤตพัฒนาการย้อมสีให้มีมากขึ้นเดิมทีมีเพียง6สีจึงคิดค้นพัฒนาเพิ่มเป็น 7-8 สีอาทิสีขี้เถ้าสีงูดินสีทับทิมเป็นต้นซึ่งเป็นสีพิเศษที่ที่อื่นไม่มีใครสามารถทำได้และคิดค้นเทคนิคการย้อมสีโดยไม่ต้องล้างสีในน้ำสุดท้ายเพื่อให้ได้สีใหม่ที่สดใสมากขึ้นแต่เมื่อนำผ้าไปซักแล้วสีไม่ตกที่ตั้งใจพัฒนางานอย่างเสมอมาเพียงเพราะว่าธนกฤตเห็นคุณค่าของผืนผ้าทุกชิ้นที่ช่างทอต่างต้องใช้ใจในการทำผ้าแต่ละผืนขึ้นมาโดยต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนเพราะผลงานทุกชิ้นยังคงอนุรักษ์กรรมวิธีแบบดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผลงานมีคุณค่าเพราะนับเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ทำด้วยมือแต่ละชิ้นจึงนับได้ว่าเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ธนกฤตเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจโดยยินดีที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานทอผ้าไหมมัดหมี่ให้คงอยู่คู่สังคมต่อไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอยากจะฝากครับฝากผลงานผ้าไหมมัดหมี่ครับอยากให้อนุรักษ์งานตรงนี้เอาไว้ครับมันเป็นงานที่คุณค่าคู่ควรกับการอนุรักษ์ครับคือว่าไม่อยากให้มันสูญหายไปแล้วก็ทุกวันนี้การทำก็น้อยลงเด็กรุ่นใหม่ก็ทำก็น้อยลงครับพวกแม่พวกพ่ออีกไม่กี่ปีก็คงต้องเลิกกันแล้วก็อยากให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆครับหันมาสนใจงานตรงนี้มากขึ้นครับให้มันคงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปครับ